แล้วมีเที่ยงตาครับค่ะและสำหรับดวงดาวดวงที่2นั่นก็คือดวงดาวออเดียลซึ่งเป็นดวงดาวแห่งกิจกรรมมอบให้กับองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะดวงดาวแห่งวิชาเกิดศูนย์กลางนะครับที่เปรียบเสมือนมหาวิทยาลัยนเรศวรของเรานั่นเองนะครับผมนำเป็นการเปิดโครงการเปิดรับกิจกรรมประจำปีการศึกษา2561นั่นเองครับค่ะเดี๋ยวจะให้น้องๆทุกคนนะคะนับถอยหลังพร้อมกันนะคะครับผมท่านน้องพร้อมแล้วนะครับนับถอยหลังพร้อมกันครับ ก็วันนี้เราก็ได้รู้จักชมรมต่างๆแล้วเนาะก็ครูก็ขอให้